รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งตรวจสอบสกัดกัน้นกระบวนการค้าไม้เถื่อนและเส้นทางลำเลียงไม้ซึ่งถูกลักลอบตัดในพื้นที่อำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธัญญาเนติธรรมกุลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าแพมบกเขตอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถบุกยึดได้จากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งนำไปซุกซ่อนไวร้รอบๆหมู่บ้านเพื่อรอการเคลื่อนย้ายพร้อมสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตรวจสอบหาเส้นทางและที่มาของกลุ่มมอดไม้อิทธิพลของนักการเมืองในพื้นที่ให้ได้โดยเร็วโดยได้ ขอความร่วมมือหลายหน่วยงานอาทิทหารตชดฝ่ายปกครองและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทํางานขณะเดียวกันให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบสถานที่พักหรือรีสอร์ทอื่นๆของอําเภอปลายด้วยนายธัญญาเนติธรรมคุณกล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มขบวนการอิทธิพลมอดไม้ในพื้นที่ได้เร่งลักลอบตัดไม้และพยายามเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยนําไม้ล่องลงในแม่น้ําสารวินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มขบวนการนี้มาอย่างต่อเนื่อง